เพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าในร่างกายของนักแข่ง F1 ส่วนใดมีความแข็งแรงมากที่สุดอาจจะเดาได้ยากเพราะหากจะเปรียบเทียบกับการขับรถที่เราขับขี่กันบนท้องถนนแล้วดูเหมือนจะไม่ต้องใช้ร่างกายมากเท่าไหร่ในการควบคุมรถแค่ออกแรงเหยียบคันเร่งนิดหน่อยบวกกับออกแรงจับพวงมาลัยนิดนึงรถก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้แล้วโดยไม่ต้องใช้แรงมากมายแต่ความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่กับการควบคุมรถแข่งฟอร์มูล่า1อย่างแน่นอนเพราะการขับรถที่เร็วที่สุดในโลกมันจะมีแรงต่างๆมากมายที่จะเข้ามาปะทะกับตัวนักแข่งอย่างรุนแรงหากร่างกายไม่ฟิตแล้วก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วร่างกายส่วนใดล่ะที่นักแข่งควรจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับมันมากที่สุดเพื่อควบคุมรถแข่งฟอร์มูล่า1ให้เข้าเส้นชัยได้ในแต่ละสนามวันนี้เรามาหาคำตอบนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reflex Channel Channel ที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะครับในการแข่งขันหรือการเล่นกีฬาประเภทต่างๆความแข็งแรงของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญซึ่งแต่ละชนิดกีฬาก็มีการใช้งานส่วนต่างๆของร่างกายที่แตกต่างกันออกไปบางส่วนใช้งานมากบางส่วนใช้งานน้อยยกตัวอย่างกีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลแน่นอนกล้ามเนื้อขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือกีฬาว่ายน้ำก็ต้องเป็นการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนแขนมากที่สุดและส่วนอื่นๆของร่างกายก็ใช้งานลดหลั่งตามกันมาในกีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตอย่างรายการฟอร์มูล่า1นั้นตัวนักแข่งก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเช่นเดียวกันโดยชิ้นส่วนกล้ามเนื้อที่นักแข่งต้องให้ความสำคัญและเน้นเป็นพิเศษส่วนสำคัญที่ว่านั้นคือกล้ามเนื้อส่วนคอนั่นเองมักจะเห็นได้บ่อยในภาพของตัวนักแข่งที่กำลังฟิตร่างกายเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงและเกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไมถึงเป็นกล้ามเนื้อส่วนคอการขับรถไม่จำเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนคอในการขับสักหน่อยนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากว่าทำไมนักแข่งต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนนี้กันนะเรามาเริ่มจากรูปแบบของการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนต่างๆบนร่างกายของตัวนักแข่งในการขับรถแข่ง F1 กันก่อนครับเมื่อนักแข่งก้าวเท้าลงไปในห้องทำงานส่วนตัวที่มีขนาดความกว้างน้อยมากมากถึงขนาดที่ว่าหากท่านเซอร์ลูอิสแฮมิลตันเกิดคันหลังขึ้นมาระหว่างการแข่งขันเขาไม่สามารถเอื้อมมือมาเกาหลังเขาได้เพราะห้องนักขับรถแข่ง F1 นั้นจะถูกออกแบบมาให้มีขนาดพอดีกับตัวนักแข่งแบบเป๊ะๆ เพื่อใช้พื้นที่ที่เหลือในการกำหนดรูปแบบการวางเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทุกๆพื้นที่บนตัวรถแข่ง F1 จะถูกกำหนดองศามาอย่างละเอียดและเป๊ะมากๆทำให้นักแข่งต้องแบกรับความอึดอัดตลอดระยะเวลากว่า1ชั่วโมงครึ่งในการแข่งขัน1รายการและไม่ใช่แค่ความอึดอัดที่เกิดจากพื้นที่แคบเท่านั้นความร้อนก็คือส่วนที่มาบั่นทอนพละกำลังนักแข่งได้มากเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศจากภายนอกหรือความร้อนจากเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหลังของนักแข่งเองเจ้าความร้อนนี่แหละจะคอยดูดน้ำออกจากร่างกายของนักแข่งทำให้ทีมแข่งบางทีมถึงขั้นต้องใส่ปุ่มดื่มน้ำให้กับนักแข่งเลยทีเดียวเพื่อป้องกันสภาวะนักแข่งสูญเสียน้ำในร่างกายมากเกินไปซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตนักแข่งเป็นอย่างมากและเมื่อสัญญาณไฟทั้ง5ในสนามดับลงการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นรวมทั้งวินาทีแห่งการทรมานร่างกายก็เริ่มต้นขึ้นเช่นเดียวกันด้วยน้ำหนักหมวกกันน็อกที่หนักอึ้งแรงลมที่พุ่งเข้ามาปะทะหมวกอย่างรุนแรงการเร่งความเร็วชนิดหลังติดเบาะทำความเร็วมาเต็มที่และเข้าจุดเบรกถึงขนาดเบรกกันจนล้อล็อกเพื่อเข้าโค้งแบบฉับพลันตามฉบับรถแข่งสูตร1ทำให้เกิดแรงกดที่รุนแรงส่งผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อในตัวนักแข่งแรงกดที่ว่านั้นเราจะรู้จักกันในชื่อเรียกติดปากว่าแรง G นั่นเองแล้วเจ้าแรง G คืออะไรแรง G หรือ G-force คือหลักการทางฟิสิกส์ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้วัตถุดึงดูดเข้าหากันยกตัวอย่างเช่นแรงดึงดูดของโลกที่ยึดเหนี่ยววัตถุทุกอย่างเอาไว้กับพื้นโลกไม่ให้ลอยขึ้นเหมือนในอวกาศโดยตัว G จะย่อมาจาก gravity ที่แปลว่าแรงโน้มถ่วงส่วนแรง G ที่พูดถึงกันในวงการมอเตอร์สปอร์ตนั้นนิยามของมันคือแรงที่มีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเช่นการเพิ่มหรือลดความเร็วของวัตถุหรือการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เป็นต้นซึ่งสิ่งที่จะทำให้เกิดแรง G ขึ้นได้นั้นต้องมีปัจจัยหลายด้านประกอบเข้าด้วยกันคือความเร็วน้ำหนักวัตถุอัตราเร่งการเบรกรวมถึงความเร็วในการเปลี่ยนทิศทางและแรง G นี้เองที่ส่งผลโดยตรงต่อกล้ามเนื้อส่วนคอของนักแข่ง
พราะในการขับรถแข่ง F1 การเบรกและการเข้าโค้งจะอยู่บนพื้นฐานของความเร็วที่มากกว่าการเคลื่อนที่ปกติเมื่อลดความเร็วลงอย่างกระทันหันเพื่อเข้าสู่โค้งจากนั้นหมุนพวงมาลัยเปลี่ยนทิศทางแบบฉับพลันทำให้เกิดแรงเหวี่ยงมหาศาลส่งผลให้เกิดแรง G ขึ้นยิ่งความเร็วมากรวมถึงจังหวะเบรกหนักเท่าไหร่ก็จะเกิดแรง G ได้มากขึ้นเท่านั้นทำให้นักแข่งต้องเกร็งกล้ามเนื้อส่วนคอเพื่อรับแรง G ที่เกิดขึ้นซึ่งคอของนักแข่งจะเอียงไปในทางตรงกันข้ามกับด้านเลี้ยวรถเพื่อสร้างความสมดุลให้กับตัวเองซึ่งหากเกิดแรง G ที่มากเกินไปจะทำให้เลือดมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นและไม่สามารถไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงบนศีรษะได้ทำให้นักแข่งอาจจะอยู่ในภาวะช็อกและหลับกลางอากาศจะเห็นได้กับเรื่องราวความโหดร้ายของนักบินขับไล่ที่เกิดแรง G มากขึ้นกว่า 9-12 G ต่อการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ที่แบบฉับพลันซึ่งหากจะย้อนดูค่าเฉลี่ยแรง G ที่เกิดขึ้นและมีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดในรายการแข่งขันรถ F1 ถ้าไม่นับจากอุบัติเหตุการชนที่สามารถเกิดแรง G ได้มากถึง 214 G ก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยแรง G ที่มากที่สุดตอนนี้เป็นของแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อย่างลูอิสแฮมิลตันที่สนามออสเตรเลียเมื่อปี2017โดยเกิดขึ้นที่โค้ง11สร้างแรง G มากถึง 6.5 G เลยทีเดียวและจากบทสัมภาษณ์ของตัวลูอิสแฮมิลตันเขาเคยบอกเอาไว้ว่าการเข้าโค้งครั้งนี้เจ้าตัวถึงขั้นน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนี่จึงเป็นคำตอบที่ว่ากล้ามเนื้อส่วนใดในร่างกายของนักแข่ง F1 ที่ควรได้รับความใส่ใจมากที่สุดในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งนั่นก็คือคอนั่นเองหากเพื่อนๆไม่เชื่อว่ามันแข็งแกร่งมากแค่ไหนวันนี้เรามีคลิปตลกๆของนักขับรุ่นเก่าอย่างเฟอร์นันโดอลองโซที่ใช้คอบีบวัตถุชนิดหนึ่งแตกออกมาเป็นเสียงให้ได้ดูกันครับนับว่าเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งไปโดยปริยายเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของกล้ามเนื้อส่วนที่สำคัญของนักแข่ง F1 และเรื่องราวของ G-Force หรือแรง G ที่เราเห็นกันเป็นประจำในรายการถ่ายทอดสดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความสนุกให้กับเพื่อนๆได้นะครับก่อนไปฝากเพื่อนกดไลค์ Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ